สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในวันที่2นะครับของการแข่งขันนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬาในรัฐวิสาหกิจนะครับ IIS Asia Oceania คือสกูล2024นะครับเป็นวันที่2นะครับในอีเวนต์ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างทิติพงษ์จุลศักดิ์นะครับนักกีฬาจากศูนย์ฝึกของสมาคมกีฬาเลือดแห่งประเทศไทยนะครับเป็นดาวรุ่งนะครับจากของไทยเรานะพบกันกับซับลาร์ดดาร์กนะครับจากประเทศอินเดียนะครับก็แข่งขันกันในระบบ4ใน7เฟรมนะครับแพ้น็อกเอาท์นะครับผมก็แบ่งเป็น2อีเวนต์นะครับเพื่อล่าตั๋วเทิร์นโปรนะครับ2ฤดูกาลใครเข้าชิงนะในรายการของรายการนั้นๆ นะฮะคือมี2รายการนะครับใครเข้าชิงก็จะได้สิทธิ์ตั๋วทัวร์การ์ดเลยนะครับ2ฤดูกาลก็เช้าๆครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็มีคนไทยลงแข่งขันกันสามโต๊ะนะครับผมก็โต๊ะที่หนึ่งก็จะเป็นซันนี่นะครับเจอกับน้องพงจันทร์นะครับก็มีบิ๊กแมตช์กันนะฮะที่ทุกคนอยากดูกันนะครับผมก็คู่นี้ก็เราดูน้องนัทสระบุรีนะครับเปิดมาก็สปาร์ตนะครับได้เข้าเบรกก่อนนะครับเหมือนจะบางไปนะครับเขาอยากสกูหน่อยนะฮะแต่ก็ต้องฟอลโล่ครับเปลี่ยนเป็นฟอลโล่ครับรอดไปครับอ้าวนี่ดีคิดกันพอดีครับผมลูกนี้คันนอนสวยนะครับก็จะมีแดงลูก2ลูกใต้กลุ่มนะครับเล่นได้นะครับเป็นมือขวานะครับทั้ง2ลูกนะครับก็ฟอลโล่เล่นชิงได้ครับเบาไปหรือเปล่าหรือเปล่าฮะจริงลูกนี้แทงกระแทกนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้ขาวมันป้านออกหน่อยนึงนะฮะก็จะแทงเหลี่ยมที่ง่ายกว่านี้นะครับแต่ก็เข้าเบรกได้อยู่ครับสวยงามครับลูกนี้โยกไปที่น้ำเงินนะครับดำก็ได้นะครับใช้เลสโป่งมือนิดนึงครับดำก่อนนะชอบใช้มือมากกว่านะครับก็หันมาใช้น้ำเงินแทงน้ำเงินนะครับสกูหอยนะครับกินแดงลูกขวามือก็ได้นะครับแทงเร็วนะฮะเดินคิวเร็วส่งคิวเร็วด้วยนะครับแดงลูกทางขวามือนะครับตั้งที่ดำก็ได้นะครับผมบางกว่าครับแดงที่วิ่งตายไหมฮะน้ำเงินบางหรือเปล่านัดThank you.
ต้องขออภัยกันนิดนึงนะครับพอดีว่าผมเห็นนักกีฬาไทยแข่งแล้วก็ไม่ใช่ทิติพงศ์นะครับก็เป็นน้องแทนนะครับผมเดี๋ยวถ้าทำการเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผิดโต๊ะฮะผิดโต๊ะครับดูน้องแทนเข้าเบสตรงนี้นะครับผมจะ follow ก็ได้ครับเด้งชิงก็ได้นะครับกินลูกโดดก่อนนะครับเพื่อตั้งน้ำเงินอีกหนึ่งครั้งนะครับในเหลี่ยมที่ตัวเบาไปครับครับเปลี่ยนชื่อผู้แข่งขันเรียบร้อยนะครับเป็นคุณพิทักษ์หลวงทองนะครับเป็นรองแทนของเราครับผ่านง่ายไปนิดนึงครับรองแทนตรงนี้ยังตื่นสนามนิดนึงนะครับก่อนกระโดดเวลาปรับตัวครับรองแทนบอกเจอกับพาเทลนะครับรัชนัทเอาไปหน่อยนะครับเขาต้องการกินเงินเหลี่ยมล่างนะครับผมขาเปลี่ยนละตามสูตรครับโดนครึ่งใบขาเปลี่ยนครับบ่อยได้หรือเปล่าครับแอนเล็กพี่ขี้หนูนะฮะตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับบางกว่าเยอะชิ้นนะครับเด้งชิ้นสวยงามครับเดี๋ยวผมประเมินขาวได้ดีมากนะครับเหลี่ยมขาวได้ขาดWhat?
ต่อนะครับผมก็เช้าๆนะครับยามเช้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็รายการด้วยนะครับโอ้โอกาสของแทนไมค์ครั้งนึงครับครับพรุ่งนี้ขาวไม่ดีเท่าไหร่นะครับแพนแรงไปนิดนึงนะครับพรุ่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้คนดูนะครับขอแนะนำสเปนนะครับตอนเช้าครับดูคู่ใหญ่แล้วดูคู่เล็กด้วยนะครับฝากดูกันหลายๆจอนะครับผมแต่ก็โลกกินดำได้นะครับพวกนี้ลูกแดงลูกนี้ตกหลุมซ้ายได้หรือเปล่านะครับแทงคานอนเลยก็ได้ในตะกี้แดงตรงกลางขวามือนะครับกินแดงหลุมยาวเลยนะจริงๆเจตนาในตะกี้หลุมกลางนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับหลุมยาวก็มีเสียบไปเลยฮะเสียบไปเลยวางไปนิดนึงครับน้องแทนแต้มได้มาครับเหลือ6แต้มนะครับตามหลังกินแดงปากรูนะครับขวามือเอาตรงไปแล้วครับตรงไปแล้วดำได้นะครับน้องแอนได้ไหมดำตรงหรือเปล่าดำตรงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็แทงแค่ลงนะครับแต่ไม่หนีกันไปไหนนะครับผมโอกาสมาอีกแล้วครับน้องแทสยกมือนิดนึงนะฮะโอ้โหบางเจี๊ยบฮะลูกนี้บางเจี๊ยบครับเกือบมิดเลยนะโก่งนิดเดียวนะมันนิดเดียวนะแค่วันนี้นะครับก็ในรอบ10นาฬิกานะครับก็จะเป็นการพบกันนะในตัวที่1ก็เป็นซันนี่นะครับไทยกับไทยนะคู่เอกวันนี้นะครับก็ซันนี่เจอกับอัพจันทร์ครับพงศ์ตอดจงใจรักนะครับก็โต๊ะ2นะครับก็
ณัฐพงษ์ชัยกุลนะครับหรือน้องไบนะครับศรีราชานะครับเจอกับจีนนะครับเชนเลียงลาวนะฮะประเทศจีนนะครับไชน่านะฮะแล้วก็ส่วนท้องที่3นะครับทิติพงษ์จุลศักดิ์นะครับหรือนัทสระบุรีนะครับเจอกับซับราดดาร์ดนะครับจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็โต๊ะ4ของโต๊ะเราที่เราดูอยู่นี่นะครับก็เป็นบุญพิทักษ์นะครับโดดทองหรือโดดแทนนะครับเจอกับชาตรันพาเทลนะฮะจากประเทศอินเดียนะครับโต๊ะที่5นะครับจะเป็นปากีสถานครับเจอกับไชน่านะครับโต๊ะที่6นะครับก็จะเป็นไทเปนะครับเจอกับจีนนะครับนะโต๊ะที่7นะครับก็จะเป็นอิหร่านนะครับเจอกับไชน่านะครับก็จะเป็นรอบ16 17 นาฬิกานะครับก็จะมีปากีสถานอีกครู่นึงนะครับเป็นลูกคู่รอบนี้จบนะครับก็จะลงในโต๊ะนั้นเลยนะครับก็จะเป็นปากีสถานนะครับเจออินเดียนะครับแล้วก็เป็นไชน่านะครับเจอปากีสถานเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีรอบ13นาฬิกานะครับก็จะมีคนไทยลงคนหนึ่งนะครับต้องเพิ่มศรีราชานะครับเจอกับอินเดียนะครับเจอกับอันนานล็อกฮูบอล็อกฮูวานชีนะครับจากประเทศอินเดียนะครับก็ในรอบ1นาฬิกานะครับเชียร์กันได้นะเด็กไทยนะครับก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับน้องเพิ่มแล้วก็มีฮัมซ่าอักรานะนี่จะเป็นโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฮัมซ่าอักราจากปากีสถานนะครับเจอกับเบรกแมนนะครับลาวัตนะครับจากประเทศอินเดียนะครับวันนี้จะเป็นมีการแข่งขันถึง4รอบนะครับ3 4รอบการแข่งขันครับ5รอบการแข่งขันครับ10นาฬิกา11โมงครึ่งนะครับแล้วก็13นาฬิกาครับแล้วก็บ่าย2ครึ่งนะครับแล้วก็4โมงเย็นรอบสุดท้ายนะครับ4โมงเย็นมีนักกีฬาไทย1ท่านนะครับฤทธิชัยนะครับฤทธิชัยชิมพนังอะไรทักอย่างนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะชื่ออะไรไม่รู้นะนักกีฬาไทยนะครับเขาฝากเชียร์กันด้วยนะครับแต้มยังสูสีอยู่นะครับก็ตามอยู่3แต้มนะครับน้ำตาลไปหลุมนะน้ำตาลไปหลุมแล้วสามแต้มนี่ดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่จะบอกว่ามีความหมายสำหรับอินเดียนะเพราะว่าเขาแค่ต้องการแค่3ลูกที่อยู่กลางโต๊ะนี่นะครับเขียวน้ำตาลน้ำเงินนะครับเขาต้องการแค่3ลูกนี้เท่านั้นนะส่วนน้องแทนต้องการถึงชมพูนะครับ4ลูกนะครับจะขาดนะเนี่ย3แต้มนี้หมดครับเพราะว่าชมพูติดจิ้งนะเขาไม่จำเป็นต้องเอาชมพูออกเลยเขาก็สามารถเลือกช็อตที่เสี่ยงได้คือค่าลงทุนดีกว่าการลงทุนในการแทงเพราะว่าแต้ม3แต้มนะบอกมีความหมายครับสำหรับลูกยิงแบบนี้นะครับเกมแบบนี้นะครับมองกันดีๆครับแทง3ลูก12แต้มนะครับบวกกับ3แต้มขาดนะครับแทงแค่3ลูกครับบางไปนิดนึงครับแต่ก็ยังดียังดีไม่เสียหายนะครับโดนชมพูออกมาหน่อยก็สวยงามเลยครับขาวไม่ถึงรูส่วนโต๊ะที่1นะครับยังขับเคี่ยวความสูสีอยู่นะครับคู่ระหว่างไทยกับไทยนะครับท็อปจัดกับซอมนี่นะครับก็ยังเบียดกันอยู่ครับ40กับ41แต้มนะครับแบ่งเหลืออยู่1ลูกนะก็กำลังขับเคี่ยวความสูสีทีเดียวนะครับโ
นี้ครับในปาดหน้าได้ไหมครับเหลี่ยมขวาได้ไหมฮะขวาไปทางหลังน้องตาลนะครับทำได้ดีครับทำได้ดีครับแต่ว่าจะโดนเสียบหรือเปล่าเขาจะเสียบหรือเขาจะวางหลังรับเงินครับโอ้ยแมนดีนาพาเทลนะครับจากประเทศอินเดียนะครับตรงนี้แทงหายไปเลยนะครับเช็ดครับตรงนี้ครับสวยงามครับน้องแทนมาเข้ามาเข้ามาสั้นไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ยังได้อยู่นะแทง2ชิ้นนะครับจะแทงแนบเลยไหมหรือจะมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลก็สวยนะเพราะว่าเราต้องการดำนะครับแทงครึ่งไปเบิ้ลนะครับจะกินดำด้วยนะครับเกือบไปครับน้องแดนครับเกือบไปนิดเดียวนะเกือบติ้งลุ้นนะแต่ตอนนี้แต้มกลับมานำแล้วนะครับกลายเป็นน้องแดนได้2ลูกนะครับต้องการแค่ลูกเดียวนะครับจะแบ่งครึ่งไหมครับหรือจะเบิ้ล2ชิ้งครับเบิ้ล2ชิ้งครับสวยครับเด้งกับเข้าชิ้งข้างนะครับเบาไปหรือเปล่าเบาไปนะต้องแทงมาให้ใกล้รูเลยนะครับน้ำหนักนี้เพื่อจะเด้งเข้าชิ้งข้างนะครับไปแล้วสมภูไปหน้าบ้านแล้วก็ยังยากอยู่Thank you.
ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคนดูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแทนด้วยนะครับพวกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดี 2-3,000 คนดูนะในไลฟ์ซีนะครับก็มาเชียร์ในนักกีฬาไทยกันนะครับโดนลูกนี้โดนหลังดำไปแล้วนะน้องแทนแล้วก็แก้เต็มใบนะครับเอาตะปูเข้าชิงข้างอย่าหลุดหน้านะนี่เกือบไปแล้วเช็ดได้หรือเปล่าครับลูกนี้จอเฉยหงุดหงิดวิ่งครับนักกีฬาไทยนำไปแล้ว1-0เฟรมนะครับน้องแพนหนึ่งศูนย์นะครับส่วนอีกโต๊ะหนึ่งก็เป็นท็อปจันนะครับขึ้นนำซีนี่1-0เฟรมนะครับนักกีฬาไทยครับผู้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์กันนะครับเป็นรายการ IIS Asia Oceania Cruise School นะครับ2024นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการให้คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารโฮกิเช่นลูซิเกอร์อารามิดภาคคิวคู่ซุปเปอร์ไฟภาษีเจริญสปอร์ตเฟอร์นิเจอร์ซาซ่าเวิลด์สโนเกอร์และที่ขาดไม่ได้เลยครับอิมเมนต์แอร์นะครับอารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกๆสปอนเซอร์นะครับผมก็พักกันสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวมาเชียร์กันต่อในเฟรมที่2ครับผม
ว่าสวัสดีครับผมก็มาชมกันในเทปที่2นะครับของน้องแทนอายุเท่าไหร่นะฮะประมาณ15นะครับผมประมาณ15ประมาณนี้นะครับยังเยาวชนอยู่นะครับก็เป็นนักกีฬาของศูนย์ฝึกกีฬาเบสในประเทศไทยนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะฮะก็ไปหาประสบการณ์จากอังกฤษมา1เดือนนะครับเป็นโครงการของทางกีฬาแห่งประเทศไทยไม่เสียหายนะครับป้องแพ้ตรงนี้กันยากด้วยนะครับเล่นไปนะฮะตรงนี้ก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็กันยากนะครับจอดก็นอนไม่ไหวมั้งครับมีดูนะว่าแทงบ่อยก็ยากนะครับยากนะจอดก็นอนเหรอไม่แทงชิ่งโอ้โหเท่มากโอ้โหเสียดายครับก็แทงโดนเหลี่ยมมากนะครับไม่ง่ายนะครับลูกนี้ตะเคาเหลี่ยมบางนะแล้วก็โอ้เหลือเชื่อครับแทงลง2ลูกแก้ไขได้ดีแล้วนะครับสำหรับพาเทลนะครับจากประเทศเดียนะครับก็ฟาวไปครับ4แต้มนะครับเขียวออกง่ายกว่านะก็แทงเป็นเหลี่ยมฟอลโล่นะครับออกง่ายกว่าเ
งินมากกว่านะน้ำเงินน่าจะออกง่ายกว่าแล้วคนทนขาวไม่ต้องเหนื่อยนะครับแทงแฟ่ following ยิ่ง2ชิ่งนะครับก็จะได้กินทั้งเหลืองลูกนอกครับลูกดอยได้เป็นไรฮะยังไม่เสียหายนะครับยังไม่เสียหายแทนดูนี้ดันไปก่อนไหมการรอดหลังเหลืองนะน้องแทงเสียบแล้วครับนะครับสองกล้องแล้วครับโต๊ะแบบนี้นะครับลูกสลักขนาดแบบนี้ไม่ง่ายนะครับออกหนักๆนะครับปิ้นนะครับออกเลยว่าปิ้นครับเด็กจริงจริงรู้ครับเบาไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเหลี่ยมนี้ต่อแดงก็ต้องถอยหลังนะครับแดงอยู่เหนือจุดจังหวะนะครับก็เล่นได้ไม่เกี่ยวกันนะกรรมการก็เป็นคือโชคไปเลยหมดครับเดี๋ยวนะพี่นะครับนักเรียวหัดใหญ่นะครับแดงลูกโดดนะครับซ้ายมือสวยงามครับพาเดลก็มีการสตาร์ทจมูกนะครับหลุมกลางหน้านิดนึงครับแทงสองด้วยครับเอาไปฮะจริงเขาคิดหลุมกลางจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าขาวมันทวงง่ายกว่าลูกนี้นะถ้ามันขาดมันก็จะยากครับกินยาบูหลุมกลางนะครับไม่ต้องสกูขึ้นไปแล้วนะจริงๆกินหลุมกลางโอ้ยหนาไปนิดนึงนะถ้าเหลี่ยมลงขาต้องมาอีกนะต้นมาอีกแต่นี่ไม่เป็นไรครับกินแดงลูกโดดขวามือได้นะครับแดงโอ้มาครับให้ต่ำกว่าจุดดำนิดนึงนะก็จะเข้าเบรกได้นะครับสวยงามครับแรงไปหน่อยด้วยนะที่แทงสองชิ้นง่ายกว่านะต้องบอกเพิ่มอย่างนี้ครับเช็ดได้หรือเปล่านะลูกข้างดำซ้ายสุดหรือว่าแนวลูกข้างขาวก็ได้นะเข้าเหลี่ยมให้ดีนะครับสวยงามครับน้องแพทครับสวยงามครับลูกต่อด้วยแดงลูกบนสุดนะครับอ
สวยงามครับน้องแพนครับตรงนี้ฮะก็แหงแดงรูปบนจุดนะครับฉีกมากินดำก็ได้นะครับสกูฉีกขึ้นไปนะครับหนาครับน้องแพนจะได้ครับลูกนี้แต่ก็ยังไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายไปแล้วครับสำหรับพาเชลนะครับต้องการคิชภูหลงกลางนะเจ็ดหลุมมุมนะครับสำหรับพาเดลนะครับทูหลุมมุมนะครับวนเลยหูยเกือบไปครับเกือบไปนิดเดียวก็ไม่เป็นไรครับยังเซฟตี้ไม่เสียหายนะครับขาวโอ้โหขาวม้วนลงเลยมีเช็ดบางครับขาไปหลังตาหนาไปแหลกไปนะแผ่นก็ยังโดนตกไม่ง่ายนะครับหน้าบ้านครับน้องแพทลูกขวามือนี่ก็ได้นะครับลูกคนนะครับถึงแม้ว่าแม่เนี่ยแทงกินน้ำเงินก่อนจริงๆแล้วแต่ว่าน้องน่าจะไม่ถึงด้วยครับดีนมยังกินน้อยไปนิดนะฮะถ้าตัวสูงกว่านี้จุดสรีระจะได้เปรียบนะครับลูกนี้กินแทงลูกข้างลูกบนจะสวยมากนะครับถ้าแทงเข้าขวานะครับลองมาดูซินะดูสิถ้ามือถึงแล้วสวยงามไปนะครับพวกนี้ลงน็อกเลยครับแพ้ครับเล่นลูกจ้างนิดนึงครับแต่ว่าลงก็สามารถปิดได้เลยปุ๊บสวยงามครับสวยงามครับพวกนี้โอ้โหแดงชิงด้วยนะครับตะกร้าแทงหน่อยครับชนะได้ครับลูกนี้ดูดีๆนะครับกินดำครับแอนดำมีรูกินดำนะครับแทงสตันเดินหน้ามานะครับThank you.
มาดีนะครับนักกีฬาไทยนะวันนี้มาดีนะฟอลโล่นะครับแทงฟอลโล่ผักดำเขาครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับฟอลโล่ผักดำมันนำเข้าชิ่งไปครับติดจังหูครับเขาแต้มจะขาดแล้วนะไม่ต้องไปฝืนเนี่ยมันจะกินดำเหลี่ยมบางนะแอนนะแป้งได้อยู่ครับไม่ยากครับจังหูได้ไหมแทงจังหูครับแทงจังหูก็ได้ครับสมาธิครับสมาธิครับลูกนี้ลูกชนะเลยนะครับลูกนี้สมาธิครับหลุดจากลูกเป้านิดนึงนะครับสมาธิหลุดจากเป้านิดนึงเสียหายหลายแสนเลยครับนำ 2-0 เนี่ยอุ่นใจเลยนะโอ้เสียดายครับคู่เมื่อกี้ลงชนะเลยนะลงมา 2-0 เลยยังครับยังได้ลุ้นนะครับตรงนี้นะครับยังได้ลุ้นนะเขาต้องแทงวน2ชิ้นนะครับเขาต้องการทั้ง2ลูกบนโต๊ะนะครับนี่วิ่งโดนแรงๆขาดหลุดก็มีนะครับยังไงกันยังไงกันโอ้โหพุทธคุณลุนช่องนะอยู่ตรงนี้ได้นะแอบเบิ้ลเลยไหมน้องแฮนแทงเต็มใบหนุ่มกลางเป็นอาจารย์ลมสุนทรนี่นะเชื่อว่าเขาจั่วเลยนะครับหนักดีไหมครับเช็ดได้หรือเปล่าเหมือนจะเช็ดไหวนะแต่ข้อบางมากนะครับสวยงามครับการลงนี้กันไปก่อนนะระวังติดดำนะครับผมเฮ็ดยังวะเอาหลังดำเลยเหรอช็อตเนี้ยOh.
เทลเนี่ยจะออกแม่นๆนี่แทงแบบทรงแบบว่าดุดันนะครับดูนี้ครับจริงดำโอ้โหบางไปนิดนึงฮะเอาเป็นว่าเสมอก็หนึ่งๆนะโอเสียดายแทนด้วยนะฮะที่แทงชมพูลูกขาดไม่ลงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเสมอหนึ่งฮะสู้กันอีกยาวไกลนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์นะครับสมาคมกีฬาประเทศไทยนะครับการกีฬาประเทศไทยองค์ทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจการแข่งการท่องเที่ยวและแห่งประเทศไทยนะครับพัฒนาการหัวคิดเช่นลูกสโนว์เกอร์อารามิดผ้าคิวคู่ซุปเปอร์ไฟล์ภาษีเจริญสปอร์ตเฟอร์นิเจอร์ซาซ่านะครับเวิลด์สโนว์เกอร์และอีมิเนนท์แอร์อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบในห้องนะฮะก็อีมิเนนท์แอร์อีกเช่นกันนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะก็นักกีฬาให้น้ำไม่ท่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสู้กันใหม่นะครับเฟรมที่2นะครับผมเป็นที่3นะครับเสมอกันที่1-1เฟรมนะครับThank you.
่าครับโอ้โหดูลูกนี้สวยมากครับลูกนี้สวยทีเดียวนะแต่ว่าเบาไปนะดูกันต่อนะครับในเกมนี้นะว่าเหลี่ยมพอหรือเปล่าครับลูกซ้ายมือขวามือสุดนะครับในหลุมมุมขวานะครับพอก็ต้องจัดไปก่อนหลังตามหรือเปล่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงมิสนะครับลูกนี้มิสนะครับมิสนะครับเสียหายด้วยนะฮะได้ทับได้เข้าเบรกของกลางนะครับแดงวางตำแหน่งขาวสวยๆนะครับต้องทำการระเบิดกลุ่มนะมาแทนสวยครับกินเหลืองครับมาตั้งแดงลูกโดนก่อนนะครับแล้วก็โยกไปหาน้ำเงินอีกทีนึงเพื่อระเบิดกลุ่มนะครับไซมานั่นแหละสวยงามครับตั้งน้ำเงินสวยๆนะครับผมไม่เสียหายนะครับยังอยู่นะเคยสู้ลูกไก่หนึ่งทีนะครับแต่ว่าไม่มีสีนะครับต้องการก่อนนะอันนี้เอาชมพูออกมาเล่นนะครับน้องแอนนะเช็ดบางนะครับขาวข้างล่างนะครับไม่น่ามีไซส์นะลูกนี้ครับแทงเหลี่ยมดีๆนะครับขาวมันจะรอดหลังเหลืองกับน้ำตาลนะครับต้องเน้นบางอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นทิศทางของขาวด้วยนะครับมาไปเช็ดเปล่าได้เช็ดหรือเปล่าอยากได้เช็ดไม่ยากไม่ง่ายนะครับลูกนี้นะครับก็ต้องสอยน้ำเงินแล้วครับยากหน่อยนะโอ้สะพานมือยาวมากครับสะพานมือยาวมากแต่ไม่ใช่ปัญหาครับซันนี่ครับตอนนี้เสมอ 1-1 ครับผม
กำลังเข้าเบรกอยู่ทับจันทร์ครับเข้าเบรกไป20กว่าแต้มนะครับโอ้ยเบรกอีกแล้วครับพัชเชลครับเช็คบางเหมือนกันนะเช็ดบานเข้าไปทีนึงสวยงามครับลูกนี้สมูบ็อกไว้ด้วยโอ้โหส่งเสริมนักกีฬาไปอีกนิดนึงนะครับน้ำตาหัวมุกๆนะครับแต่ก็ยังเล่นได้นะครับตำแหน่งกลางนะครับดำตั้งไม่ได้นะครับตั้งจุดน้ำตาลหรือเปล่าครับรีเช็คอีกทีนะครับมันไม่กลางเส้นนะครับตังค์นี้ไม่มานานกว่าที่เรา
ไปก่อนนะฮะก็วันโฟร์ขอบดันทันจอบสันนี่สายรอบบ้านนะครับสันนี่ขอบดันดังกว่าสันนี่เข้าไปกันสีแดงคนไทยจะได้ไม่ได้ขอบดันทำไมครับดันละขาวแต่ว่าแดงวิ่งไปจอบครับคือแล้วไม่ได้จอบแล้วนี่ครับนี่โอ้โหเด้งชิงนะครับเอาด้วยเล่นแปลกกินน้ำเงินโอ้ยลูกนี้ป๊อปเลยครับกินน้ำปูครับสวยครับลูกนี้ครับผมก็แทงจิตแดงลูกโตครับโปรเด้งชิดอีกครั้งหนึ่งนะกินในจิตปูหลุมซ้ายมือนะครับตั้งเงินเลยนะครับเอ๊ะอย่างนี้ได้อยู่ฮะแดงฝั่งนี้มีรูหมดเลยนะครับวิเดอร์จะเลือกกินลูกคู่หรือว่าจะกินลูกคู่ง่ายกว่านะครับแทงเด้งชิงนะหรือว่าแทงโฟลธรรมดามาก็ได้นะแดงกินลูกโดดสุดลูกบนสุดนะครับต่อด้วยทุกคู่นะครับน้องแทนแทงน้องแทนตบดีมากครับโอ้น้องแทนแทงดีมากครับเพราะวันนี้เขาแบ่งฝักเยอะแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาตบเลยแม่พาเทลแทงลูกนี้ดีมากครับผมต้องตบมือให้นะก็เข้าเบรกสวยงามครับสวยครับสวยครับอันนี้แทงโฟโลนะครับสนามต่อไปนะครับลูกเกอร์ก็ไม่ช่วยนะครับโฟโลนี่ก็ได้แล้วก็เป็นเชียร์สุดที่ต้องมาเป็นเชียร์สักทีนะครับเด้งครับเด้งชิ่งโฟโลเด้งชิ่งครับกินแดงลูกโดดนะครับผมนี่แต้มจะขาดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับ42แต้มแล้วนะครับโอ้โหเด้งมากแรงไปด้วยครับแรงไปนิดนึงครับขอไปนั่งนั่งในกีฬามาแล้วแข่งกับลูกจันทร์ไปสิงห์ทายกับลูกจันทร์ไปเลยนะสวยงามครับการันตีแต้มขาดแล้วนะครับหมดโต๊ะมี43แต้มนะครับ60แต้มรวมทั้งหมดนะผมก็ขาดแล้วฮะก็เขาทางพาเทลนะครับจากประเทศอินเดียนะครับน่าจะไม่มีปัญหาในเฟรมนี้นะครับขึ้นนำน้องแทนคนเริ่มต้นนะครับไป2ต่อ1เฟรมนะครับแอนโฟโลก็คงจะยอมนะครับน้องแทนครับสกอร์2ต่อ1นะครับต้องขอบคุณนะครับทุกสปอนเซอร์นะครับผมก็ต้องแทนนะครับออกคิวนิดนึงนะครับไม่ลุกแล้วฮะยอมไปครับผมก็โดนนำ1ต่อ2เฟรมนะครับต้องขอบคุณนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภัตตาคารโฮคิเช่นนะครับลูกสนุกเกอร์อารามิดนะครับผ้าคิวคู่ซุปเปอร์ไฟล์ภาษีเจริญเฟอร์นิเจอร์ซาซ่าเวิลด์สนุกเกอร์และที่ขาดไม่ได้นะครับอิมิเนนต์แอร์ครับอารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับอยู่คู่กับสมาคมกีฬาบิเลตมาอย่างยาวนานนะครับก็แอร์ในห้องนี้ก็เย็นนะฮะก็ใครแอร์ช่วงนี้แอร์อากาศร้อนๆนะครับก็อิมิเนนต์แอร์ครับ
การันตีครับอึดถึกทนเย็นเจี๊ยบครับผมอ่ะเดี๋ยวรอพักก็สักครู่นะครับผมดูกันในเฟรมที่4นะครับผมสวัสดีพี่ทศด้วยนะครับผมไม่เจอหน้าเจอตาเลยนะครับตรงนี้ฮะก็หลังเขียวครับทายาหมองอีกแล้วนะครับใส่ฮะต้องใช้ยาหมองเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้คัดเหลี่ยมหรือเปล่าครับแทงพักแก้ลูกเต็มใบนะครับยิงสไตล์มือดับโลกเลยนะครับมีแก้เต็มใบครับแก้เต็มใบน้ำหนักเบาก็มันยากด้วยแล้วก็เซฟตี้ด้วยแทนเอาไม่ถึงเหรอครับกรรมการยืนบังนะตำแหน่งขาดีแล้วนะครับผมแต่แข็งแรงอีกนิดนึงจะสวยมากเลยนะครับไม่ใช่ที่เดิมแล้วแต่ก็พอตายลูกซ้ายสุดนะครับใช้เลสยาวนิดนึงครับน้องแทนแทงฟอลโล่ลอดไปตั้งน้ำเงินนะครับฟอลโล่ซ้ายนิดนึงนะครับผ่านหน้าแดงลูกขวานะครับเข้าปลายจมูกมุมกลางตั้งน้ำเงินหลุมมุมซ้ายมือลูกกลางซ้ายมือครับคุ้มหนักได้หรือเปล่าครับเพราะว่าค่อนข้างต่อยาวนิดนึงครับเขาเลือกสกูด้วยนะครับใจครับแล้วก็เล่นเป็นเล่นยาวโก่งด้วยนะครับก็เผื่อเหรียญยากนิดนึงแต่เขายังไม่เสียหายนะครับต้องเงินปังลูกซ้ายลูกขวามือนะครับผมด้วยนิดนึงนะครับแทงแดงลูกจ่อได้ไหมครับลูกโดดเลยสอดคิวพอดีครับพาเทลนะแทงรอดได้หรือเปล่าสวยงามครับแหลกไปแล้วครับแหลกไปแล้วแต่ว่ารอดช่องพอดีโดนยามองอีกแล้วครับต้องแทงตรงนี้โดนยามองทาหลังอีกแล้วนะครับหลังเขียวนะนี่แ
ต้องแก้ลูกโอ้มองแก้ลูกไหนครับสี่ชิ้นสี่ชิ้นใช่หรือเปล่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าสวยไปเลยนะครับแต่ว่าลูกขวาสุดตบได้ไหมครับโคโลกิดดับไหวไหมครับลูกซ้ายครับระวังดีดนะครับน้องแอนหนานิดนึงดีดเลยนะครับต้องแถมบางนิดนึงครับโอ้ผิดเหลี่ยมหรือเปล่าไหวไหมครับมาเทลครับตรงนี้น้ำเงินแดงยืนเป็นแผงเลยนะครับลูกเป้าลูกเดียวนะครับหนาครับหนามากเลยเกือบเต็มใบทีเดียวเชียวแต่ว่าก็ยังไม่เสียเช็ดบางนะครับระวังแดงไปจ่อหลุมซ้ายด้วยนะเอ้าปิดเหลี่ยมเยอะเลยนะครับแอนนี3ลูกเลี้ยงนะครับแดงนะครับจะปูตั้งได้ไหมครับคาร์นับดูชิฟตั้งแทนจุดดำนะครับผมWhat?
นอนแล้วแมนเอาเงินเล่นกันได้เล่นดีนะผมสวยงามครับวันนี้ไซส์โอ้โหต้องอย่างนั้นสิครับน้องแมนเต็มตัวเลยครับแทงให้รู้จักนะฮะสวยครับสวยครับลูกนี้ครับลูกซ้ายก็ได้นะครับตรงไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมีถ้ากินน้ำปูนี่ยากเลยนะครับแรงไม่ได้หนึ่งฮะจริงๆก็ต้องกินน้ำเงินนะครับมันจะเข้าเบรกง่ายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ต้องโยกมาครับเหลืองนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับโล่นะครับโล
โลลุกน้ำชมพูไหมฮะจริงๆโดนชมพูจะดีกว่านะครับขาจะได้ขึ้นเขาไปห่วงคำน็อตห่วงคันน็อตหรือเปล่าครับเลยพลาดจากเหลี่ยมลงไปนะครับโอกาสน้องแทนครับเด้งสกุพักชิ่งนะครับกินภูนะครับกลุ่มเดียวกันนะครับเยี่ยมฮะระวังเขียวด้วยนะแทงนะครับระวังเสื้อนะครับดีครับเด้งชิงจินตภูมิกลางพร้อมครับหรือว่าแทงโคโร่สองชิงแทงชิงเดียวง่ายกว่านะครับแซงตันครับนั่นแหละไอ้ยิ่งนึงเบาไปหน่อยฮะแต่ก็โคโร่ได้ครับโคโร่ไปปากกลางขวามือนะครับเพื่อจะเข้าขวานะครับแทงแดงลูกขวาสุดนะครับเยี่ยมโอ้โหแทงยัดเลยนะครับกระก้าออกหน่อยครับน้องแทนนะกระก้าออกนิดนึงนะครับแทงให้รู้นะผมก็ไปซ้อมมาแล้วนะครับหลอกหลอกไปหลอกได้คำเดียวไม่ได้ดูลูกนี้ครับแทงชิ้นจะพูดหลุมกลางก็ได้นะแทงฉีกออกไปนิดนึงครับเพื่อได้เหลี่ยมเบี่ยงลงมาหาแดงอย่างนี้มันจะไม่ได้เหลี่ยมกินแดงนะครับจะได้เหลี่ยมต้องสกูเข้าชิงข้างนะครับออกแรงหน่อยขนอนไหมขนอนเลยไหมเอ้าได้หลุมกลางนะครับผมได้หลุมกลางนะครับลูกนี้คราวนี้ไม่โดนแพ้นะเพราะว่ามันสองครั้งแล้วลูกใหม่สองเหลี่ยมเต็มไปใช่ไหมครับลูกเห็นเต็มไปเนี่ยถ้าไปโดนเนี่ยสวยงามครับน้องแทนต้องเล่นหนากว่าเดิมเดินแล้วนะครับลูกนี้ครับ25แต้มนะครับน้องแทนต้องการเขียวลูกเดียวนะครับลูกนี้ครับเพื่อตีเสมอนะครับสวยครับหลังน้ำตาครับลูกนี้ไหวไหมไม่ถึงครับเอาไปนิดนึงนะครับก่อนแล้วนะครับลงเพื่อเป็นตีเสมอนะครับ2ต่อ2เฟรมครับลูกนี้เขียวเท่านั้นนะเขียวลูกเดียวครับแต้มขาดเขียวแต้มขาดนะครับยังไม่มั่นใจนะยังไม่มั่นใจนะครับตอนนี้นำอยู่21แต้มนะครับแต้มลงไปเป็น24นะครับขาด1สนุกนะครับแทงกันลงไปก่อนครับขาวไม่ต้องครับขาววิ่งไปชิงล่างเลยครับ
วิ่งไปชิงล่างเลยเอ้ยเยี่ยมนั่นแหละครับถูกต้องฮะแต่ให้ขาดไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาสู้กันที่น้ำตาหลุมกายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อย้ำชัยชนะในเฟรมนี้นะครับเข้าสนุกหรือเปล่าฮะเข้าสนุกหรือเปล่าครับลูกใหญ่มากต้องบอกว่าลูกใหญ่มากนะครับน้ำเงินทำงานแล้วครับลูกใหญ่มากครับเพราะว่าลูกมันยืนลูกคู่กลางโต๊ะนะครับจดมาถึงหรือเปล่าแนทโอ้ยแทงกระแทกนะครับเป็นวิธีการแทงที่เสียงนิดนึงฮีทแอนด์โฮปนะครับจริงๆน้องต้องแทกแก้เบาๆดีกว่านะครับเพราะว่าลูกนี้พีทแอนด์โฮปไม่ได้นะครับเสี่ยงนะครับเพราะแต้มเรานำอยู่นะครับแต้มเรานำแก้เบาๆก็ได้นะเมื่อกี้นะแต่ว่าน้องเหลี่ยมน่าจะไม่พอนะครับก็เลยแทงสกูนะครับเพื่อให้มันยึดนะแต่มันยึดเกินไปนิดนึงครับเล่นหนึ่งยังดีนะครับถ้าเขาให้เรากันก่อนนะครับลูกมันยืนรับหน้ากันมากเลยโดนละโดนก่อนนะเสียดายฮะหลุดไปนี่เข้าสะดุกเลยนะครับลูกยืน2ลูกกลางโต๊ะนะครูแม่นจริงหรือเปล่าครับน้องพาเทลครับผมโอ้โหหายไปเลยครับหายไปเลยครับพาเทลนะครับยังครับต้องแทงหมดโต๊ะนะครับแต้มตามอยู่ต้องแทงหมดโต๊ะเท่านั้นนะครับสกูครับแนบชิงไปทางหลุมกลางนะครับเข้าซ้ายพอดีครับสวยงามอ่ะแม่เสียดายน้องแทนด้วยนะครับเกมนี้แกน้ำตาลเมื่อกี้ยึดเยอะไปนิดนึงนะครับไปกลับเยอะเลยนะครับจาก2-2กับ3-1อยู่เนี่ยจริงดำครับผมตอนหนึ่งครับโดนปล้นนะครับ1แต้มแหมเจ็บหัวใจนะครับลูกนี้โดนนำ3-1เฟรมนะครับสำหรับน้องแทนนะครับก็เคลียร์กันต่อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับฝ่ายนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ1กีฬา1รัฐสุวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาคารโฮคิเช่นลูกสโลเกอร์อารามิดผ้าคิวคู่ซุปเปอร์ไฟล์ภาษีเจริญสปอร์ตเฟอร์นิเจอร์ซาซ่าวัวสโลเกอร์และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอิมิเนนต์แอร์อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนนะครับผมก็ช่วงนี้อากาศร้อนๆนะฮะก็อิมิเนนต์แอร์ช่วยท่านได้นะครับขอบคุณมาตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมนักเกล้าให้น้ำให้ท่ากันนะฮะก็เดี๋ยวมาพบกันในเฟรมที่5กันครับ
กว่า40ปีที่เราปรับระดับมาตรฐานช่างในเครือปรับเซอร์วิสให้ทั่วถึงปรับตัวให้ทันโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับอากาศภายในบ้านให้เย็นสบายเราเชื่อว่าการปรับอากาศจะช่วยปรับอารมณ์ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ Air Imminent ปรับอากาศให้อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนกว่า40ปีที่เราปรับระดับมาตรฐานช่างในเครือปรับเซอร์วิสให้ทั่วถึงปรับตัวให้ทันโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับอากาศภายในบ้านให้เย็นสบายเราเชื่อว่าการปรับอากาศจะช่วยปรับอารมณ์ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ Air Imminent ปรับอากาศให้อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนมาดูกันในเฟรมที่5ครับผมกลับมาดูกันในเฟรมที่5อีกครั้งนะฮะก็น้องแทนครับเรานำอยู่1ต่อ3เฟรมนะครับแหมเสียดายเฟรมเมื่อกี้นะฮะที่น่าจะเป็น2-2นะครับโดนปล้นนะฮะแต้มผ่านไปแล้ว1สนุกนะครับก็สวยงามครับน้องแทนโอ้โหลูกนี้แทงหายไปเลยนะครับแทงน้ำตาลนะครับพวกนี้ครับกินแดงลูกขวาสุดหยดโดดนะครับน้ำตาลง่ายกว่าครับอย่าไปแทงเขียวอีกนะเขียวเกมก่อนหน้านี้เขียวแทงพอใช้แรงแล้วโอกาสหลุดเยอะครับเพราะว่าโต๊ะมันลื่นนะครับเห็นแดงไหมฮะแดงหน้าดำก็มีรูนะครับยอมครับยอมยกตรงโอ้โหให้อีกแล้วครับมังแทนให้แล้วให้อีกครับยอมดีกว่านะครับกินแดงใต้กลุ่มก็ได้นะครับแดงสตันเด้งชิงขึ้นมาครับแดงลูกนี้ก็ได้แต่เบาไปแล้วต้องใช้เล่นนะyou
ในเหลี่ยมซ้ายมือนะครับเพื่อเอาแดงเพื่อเอาขาวเข้าชิงข้างซ้ายมือนะครับขาวจะไม่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าเหลี่ยมที่น้องแทงดำเมื่อกี้นะครับต่อให้แทงสกูแตกกลุ่มยังไงขาวก็วิ่งลงมาด้านล่างนะครับแล้วมุมที่จะกินแดงมันไม่มีครับเพราะว่าแดงมันมีบังหลุมกลางอยู่ด้วยนะซึ่งมันจะมีหลุมเล่นน้อยครับต้องโดนดำโดนน้ำตาลเมื่อกี้ครับต้องน้องก็อดูดีนะครับแดงน้ำขออภัยครับน้ำตาลซ้ายกลุ่มนะครับเมื่อกี้นะฮะก็โดนน้ำตาลทางซ้ายมือนะแตกเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขาวจะไม่วิ่งหนีชิ่งแบบนี้นะครับก็เอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับแชร์กันนะครับผมไม่เป็นไรฮะนำ25แต้มแล้วปาดหน้าซ้ายยึดมาครับวางไปเปล่าวางไว้หรือเปล่าเบรกไว้ช่วยได้ครับช่วยได้ครับวันนีแรงไปครับสำหรับพาเทลนะครับต้องการแทงสกูกินดำนะครับแต่ว่าลูกมันบางไปนะครับตั้งให้เขาง่ายเกินไปนะครับตั้งให้เขาง่ายเกินไปนะน้องมาสวยงามครับอินแดงลูกซ้ายมือปากหลุมนะครับสกู2ชิ่งนะครับกินดำก็ได้นะครับลูกนี้นะครับปาเทลแทงชิ่งเดียวก็ได้แต่มันจะแทงเบามากสวยงามครับวนเลยครับวนเลยครับเบาไปนิดหนึ่งนะหนึ่งคืบตกไปลง
ไซส์ยึดนะครับทำไมเขาแทงเบามากเลยพวกนี้เหลี่ยมพอหรือเปล่าครับเหลี่ยมน่าจะพอนะฮะดูจากเขาดูจากภาษากายนะครับน่าจะพอครับแต่ขอไล่มานะครับจะสู้เลยไหมครับมาเดียวครับไม่รอดนะครับไม่รอดดำนะครับต่อสู้เลือกเซฟที่เป็นทีนึงนะครับแทงครับแทงปาดไปหลังเขียวครับครึ่งใบไซส์ในหน่อยไม่ไซส์เลยครับแต่ก็โดนเขียวสิครับเฮ้ยโอ้โหสวยครับสวยครับยังไหลอยู่ครับลูกยังวิ่งอยู่เอาไปนี้โซนการกันนะครับผมขาวต้องไปอยู่แนวหลังเขียวนะครับเพื่อบีบให้ผู้สู้เล่นฝั่งซ้ายนะครับเลยนะครับฝั่งขวามือดีเป็นแผงเลยครับขอโทษนะครับแทงเหลี่ยมกันนะครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมลงนะเหลี่ยมครับแทงวนมาแทงลงมา2ชิ้นได้ไหมแทงเข้าไปกลางขวามือนะครับผ่านหลังเขียวมาแรงๆหน่อยนะแรงข้างตาแรงนิดนึงไม่แรงนะครับเบาไปให้เช็ดครับผมพวกนี้ชิมไว้ก่อนนะชิมไว้ก่อนจริงหรือเปล่าครับจริงๆแทงเช็ดปางก็พอไม่ต้องปักครับไปหลังเหลืองครับสวยๆครับสวยๆครับเยี่ยม
แรงไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้นะถือว่าได้ดีทีเดียวนะครับดูดีเหลืองมาบังช่วยนะครับแต่เขาตัวสูงนะครับนักค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่นะลองดูว่าตรงนี้สำคัญเลยนะครับเนี่ยฮะตัวส่วนสูงนะครับมีผลต่อการแทงพอสมควรนะครับผมไม่ได้ก็แทงได้เลยนะครับวัดแอปเปิลวัดแอปเปิลการเป็นเกมเลยหมอนแดงเกมเนี่ยลอยนะแล้วก็แทบจะไม่ตัดนะเพราะได้อยู่ตรงนี้ครับผมจากแผนทางซ้ายสตาร์เดินหน้านิดเดียวครับคุณแทนครับอย่าให้เกินจุดดำนะครับก็จะได้แดงหลุมมุมซ้ายมือนะครับแทงเดินหน้าก็ได้ครับลูกตรงครับเกือบไปครับตรงนี้ยังได้อยู่นะครับแทงฟอลโล่เลยครับคันนอนได้หรือเปล่าฮะเหลี่ยมน่าจะคันนอนได้ด้วยนะครับคันนอนดีๆเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับไม่ต้องแรงโอ้เบาไปหรือเปล่าครับตรงนี้ยังได้อยู่ได้อยู่กระโดดลูกก่อนไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าแทงเบาไปใจทั้งสิ้นครับสกูไป
ฉีกไปหาแค่น้ำเงินกับตะบูก็ได้ครับแต่ว่าต้องลุกหน้าต้องลงนะครับสวยงามเอ้าอย่าเฮ้ยเกือบไปนะก็แต้ม27แต้มบนโต๊ะนะครับต้องการสี1ลูกนะครับยังไม่ขาดนะครับ15แต้มกระแทงดำเต็มใบมาเข้าหลังชมชมพูกับน้ำเงินก็ได้นะครับแต่ว่าดำก็จะไปจ่อนะนอกจากกระแทงดำบางโอกาสเข้าก็ยากก็แทงน้ำง่ายที่สุดแล้วนะครับเหมือนสู้เลยครับแทงเหมือนสู้เลยฮะจริงๆแล้วแทงเหมือนสู้เลยครับตบทำลงแต้มขาดเลยทันทีครับเข้าสนุกตัวเองไม่เป็นไรฮะเบาไปครับอย่างนี้เบาไปเลยฮะขาวต้องเดินหน้าประมาณเกือบสองเลยนะครับอย่างนี้ตัดสินใจสู้ดีกว่านะครับสู้ด้วยฮะแล้วก็เอาขาวไปเลยประมาณศอกหนึ่งครับสนุกด้วยสู้ด้วยนะครับอย่างนี้ไม่ขาดนะครับ6 1นะครับต้องการลูกเดียวนะครับกูไปจอดแล้วครับไอ้เหลืองไม่จอดแล้วครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านไปสุดท้ายครับเอาชนะเชิญหลงครับเชิญหลงครับจากที่ไป4ต่อ1เลยครับหมายว่ารอบ2ต่อไปครับเดี๋ยวพักคู่เรามาจบในรอบนะครับขาดร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับ27แต้มนะครับ1สนุกนะครับผมต้องโดนอีก1ทีนะครับแทนครับตัวเรื่อยๆครับแต่เขาวางมือง่ายนะครับคู่ซันนี่ท็อปจะนำ3ต่อ1ครับเฟรมนี้ซันนี่นำอยู่27แต้มนะครับช็อปท็อปจันชิงเสมอนะครับตอนนี้ครับแต่อยู่ในไม้เบียดท็อปจันอยู่นะครับผมจะโดน1ทีนะครับแทนสกูข้อหลังน้ำตานะครับเบิ้ลเขียวครับไม่ดีแล้วขาวไม่คิดสกูครับนี่เขาตบไล่มาวางหลังเงินได้นะครับเขาตบแล้วก็มาวางหลังเงินสนิททีนึงมีโอกาสสูงมากครับโอ้โห
เล่นไปนะโดนได้นะครับ1สนุกดูลูกนี้ครับโอ้ยเอาฟุกลงหรือเปล่าเกือบไปถึงแล้วดับเข้าชิมนิดหน่อยนะก็ไล่มาเช่นเดียวกันนะรอน้องแทนก็ไล่มา3ต่อ2เฟรมเช่นเดียวกันนะครับจบเลยครับผมไปสกอร์ไล่มาแล้วนะครับ2ต่อ3เฟรมสําหรับน้องแทนโบสต้นนะครับผมThank you.
ในเฟรมที่6นะครับแทนไล่มาแล้วครับ2ต่อ3เฟรมนะครับนี่เล็กเข้าเบรกเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ดูกันในเฟรมที่7หรือเปล่านะครับลูกนี้นะฮะก็สกูหยุดกินน้ำเงินนะครับอยู่กลางขวามือนะครับต่อด้วยแดงลูกโดดนะครับดำเปิดด้วยนะครับลูกนี้เอาละมาช้าดีกว่าไม่มานะครับช่วยเชียร์น้องด้วยนะฮะคนไทยนะครับนาวลุกนะฮะยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับน่าจะมา15นะครับผมลูกนี้นะสกูนะครับกินน้ำเงินนะครับแดงแตกออกมาอีกนิดนึงนะก็น้องกันเข้าเบรกด้วยนะครับสวยๆนะวางขาตำแหน่งนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับบล็อกเด้งนะฮะสกูไปกินน้ำเงินระวังลูกกลางด้วยนะครับขาวโล่กินดำแรงไปนิดนึงนะครับที่กินเงินก็สวยนะเพราะว่ามันจะมาลองรับกันเข้าเบรกด้วยนะครับแต่ว่าพอดีก็แรงไปไม่มีผิดไม่ถูกครับผมแต่ว่าตำแหน่งขาวไม่ได้อยู่ที่ต้องการนะครับจบแล้วนะครับส่วนคู่ท็อปชั้นนะครับซันนี่ไล่มาเป็นสกอร์2ต่อ3เฟรมคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
จวิลเลียมเลยนะครับสายยืดแรงไปนิดนึงนะครับลุ้นแล้วครับวันนี้ครับว่าพาเทลนะฮะรู้สึกจะหมดแรงนะครับสมาธิครับสมาธิครับฮึดหน่อยครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับหัวจิตหัวใจครับไว้ไล่ๆเนี่ยครับแข่งดีครับทำสู้หลังชนฝาแรงไปหรือเปล่าครับแรงไปหรือเปล่าเนาะพอดีครับพอดีครับแดงถูกซ้ายมือนะครับแทงตอบเดชน้ำเงินเลยครับแทงพักแดงก็ได้นะครับสวยงามโอ้งามลูกนี้จะให้ป๊อกนะแทงฟอลโล่เด้งชิ้นธรรมดาพักลูกคู่นี่ป๊อกเลยครับเด้งชิ้นธรรมดาเลยครับไม่ต้องไซส์เลยครับเหลี่ยมธรรมชาตินะมองเหลี่ยมขาดหรือเปล่าดูว่าน้องเขามองเหลี่ยมขาดหรือเปล่าถ้าแทงข้ามมานี่นะทั้งลูกนะใต้แดงทั้งลูกกลางแล้วทั้งสองลูกเลยนะครับก็จะเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าเพื่ออนาคตนะจะไม่มีเหลี่ยมเล่นนะครับเราต้องโยกมาฝั่งขวามือนะครับของโซโต้นะครับก็จะเป็นไม่ใช่สะพานนะครับมันสะพานยากไปนิดนึงนะครับแพนครับต้องมองอย่างนี้ฮะตรงนี้แทงสกูแตกเตะลูกคู่ไหวไหมแทงรอดก็ยากนะเพราะว่าดำมันขวางทางวิ่งอยู่นะครับแทงถนนลูกคู่ไหวไหมมันไม่รู้ว่าเหลี่ยมมันบางหรือหนามากนะครับน้องมาดูแล้วฮะก็ถ้าแทงลูกคู่ได้ถ้าเตะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าจะบล็อกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะลูกนี้ก็เตะที่หลังก็ได้นะครับแทงแค่พักนะครับไม่ต้องแรงมากครับแต่ว่าให้กินสกูนะกินไปนิดเดียวนะครับกินไปนิดเดียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้องมีลูกแดงล่างนะครับเหลี่ยมเต็มใบอยู่นะครับก็ใช้ฝีมือนิดนึงนะครับสกูสต็อปช็อตเลยนะฮะกินเขียวนะครับเดี่ยวนะฮะมาแล้วความมั่นใจแทนมาแล้วผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพี่ไปบ่อยไม่ได้นะครับไปดูลูกบ่อยไม่ได้นะตรงนี้ต้องพยายามคอนโทรลข่าวมาคันนอนเลยจะดีนะแทงพาสคูลหน้าเดียวเลยได้ไหมฮะหรือว่าแทงผ่าชิ่งเหลี่ยมจะค่อนข้างนานหรือเปล่า
บ่อยเหรอครับโอ้โหยากมากนะครับพอไม้เหลี่ยมบางกว่าครับโอ้ดี40แต้มยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่นะครับลูกกลางก็ยังได้นะครับลูกกลางจะง่ายกว่านะแดงลูกติดขาวนี่ค่อนข้างแทงยากอีกนิดนะได้เสียวอีกแล้วน้องแทนครับได้เสียวอีกแล้วชักเริ่มไม่แน่ซะแล้วเล่นกับรุ่นนี้ต้องหมัดหนักๆ หน่อยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะต้องปลิดในไม้เดียวนะปลิดชีพในไม้เดียวนะครับจะให้บูซูลุกขึ้นมาไม่ได้นะมือระดับชาตินี่แทงกันได้ทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้นะขึ้นมาต้องจบเลยนะครับนี่แหละครับแต้มวันนี้แทบจะเสมอกันแล้วนะครับเขาต้องการปักมาน้ำเงินนะฮะมาน้ำเงินขาดต้องได้เปรียบนะครับต้องเข้าสนุกนะเยี่ยมครับทำได้ดีครับตรงนี้แรงไปหรือเปล่าถ้าแรงนิดนึงเขาก็จะสอดได้นะครับแก้อันนี้เขาต้องแก้ลูกต้องแก้โดนลูกนะไม่โดนฟรีบอลนะสวยงามครับสวยงามครับตรงนี้แก้ได้ดีทีเดียวเบิร์นเต็มใบมาครับอ
เบิ้ลไม่ต้องไม่โดนชิงล่างแดงต้องโดนชิงล่างนะครับถ้าโดนชิงข้างมีขาแดงอยู่เลยครับดูครับจุดหัวใจลูกนี้เขาจะยังอยู่ไหมฮะไปแล้วครับวัดเขาลูกซ้อมไปแล้วอ่ะพุทธคุณอย่างเดียวนะครับพุทธคุณอย่างเดียวนะครับใครมีคาถาแล้วก็ช่วยช่วยท่องมาหน่อยครับไม้นี้น่าจะหลุดยากเหลือเกินนะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วน้องแทนเสียดายครับนะโอกาส2เฟรมเลยนะที่ต้องได้นะครับได้น้องแทนด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นอีเวนต์แรกครับที่น้องแทนเล่นใหม่นะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับก็เป็นอันว่านะครับพาเทลนะครับจากประเทศอินเดียนะครับชนะบุญพิทักษ์นะครับของเราไปนะครับ4ต่อ2เฟรมนะครับก็เดี๋ยวมารอคู่ต่อไปกันเลยนะครับบ่ายโมงนะครับผมก็ขอบคุณครับสปอนเซอร์นะครับสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาคารโฮคิเช่นลูกสนุกเกอร์อลามิด 5Q คู่ซุปเปอร์ไฟล์ภาษีเจริญสปอร์ตเฟอร์นิเจอร์ซาซ่าเวิลด์สนุกเกอร์และที่สำคัญขายไม่ได้ครับอิมมิเนนต์แอร์นะครับอารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนนะก็ขอบคุณแอร์เย็นๆอย่างหลังผมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันรอบบ่ายโมงนะครับในตัวที่4นะครับผมก็ยังมีเหลืออีกคู่2คู่หรือเปล่าฮะที่ยังถ่ายทอดสดอยู่นะครับเอา1คู่นะครับคู่ซันนี่กับท็อปจันนะฮะก็ไปดูในโต๊ะแข่งขันที่1กันได้นะครับในทางเพจสนุกเกอร์แอสโซเชชั่นสนุกเกอร์แอสโซเชชั่นออฟไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพบกันใหม่บ่ายโมงนะครับผมสวัสดีครับกว่า40ปีที่เราปรับระดับมาตรฐานช่างในเครือปรับเซอร์วิสให้ทั่วถึงปรับตัวให้ทันโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับอากาศภายในบ้านให้เย็นสบายเราเชื่อว่าการปรับอากาศจะช่วยปรับอารมณ์ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ Air Imminent ปรับอากาศให้อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนกว่า40ปีที่เราปรับระดับมาตรฐานช่างในเครือปรับเซอร์วิสให้ทั่วถึงปรับตัวให้ทันโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับอากาศภายในบ้านให้เย็นสบายเราเชื่อว่าการปรับอากาศจะช่วยปรับอารมณ์ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ Air Imminent ปรับอากาศให้อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนกว่า40ปีที่เราปรับระดับมาตรฐานช่างในเครือปรับเซอร์วิสให้ทั่วถึงปรับตัวให้ทันโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับอากาศภายในบ้านให้เย็นสบายเราเชื่อว่าการปรับอากาศจะช่วยปรับอารมณ์ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ Air Imminent
ปรับอากาศให้อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยน